2 1ลุยทำไมคุณน้าเขาไม่ขึ้นมาคุณน้าคุณน้าสระน้ำหมู่บ้านเธอก็สวยดีนะแต่ทำไมไม่พาฉันไปเล่นน้ำทุกทีอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะรีบไปเล่นน้ำกันเถอะวันนี้วันหยุดพักผ่อนสบายสบายเว้ยดีนะเนี่ยไม่มีเด็กมาว่ายน้ำฉันจะได้นอนสบายสบายสักทีลงน้ำกันเถอะบายโยเฮ้ยปิ่นมุกดูสิทำไมคุณน้าเขามานอนอยู่แบบนี้คุณน้าเขาคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาหรือไงกันนะงั้นเราเอาคุณน้าไปโยนลงน้ำกันมาก็เอาอย่างนั้นแหละเพราะว่าที่นี่น่ะเป็นสระว่ายน้ำไม่ใช่ที่นอนเอาเลยนะปิ่นมุก3 2 1ลุยเฮ้ยปิ่นมุกทำไมคุณน้าเขาไม่ขึ้นมาคุณน้าคุณน้าคุณน้าคะคุณน้าไปโยกเรารีบไปกันเถอะสระน้ำหมู่บ้านเธอก็สวยดีนะแต่ทำไมไม่พาฉันไปเล่นน้ำทุกทีอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะรีบไปเล่นน้ำกันเถอะเธอจะกล้าลงจริงๆเหรอคุณน้าคนนั้นอ่ะตายในสระนะคนที่พวกเราเป็นคนฆ่าเองกับมือคุณน้าคนนั้นอ่ะคงไปเกิดแล้วล่ะเราลงเล่นน้ำเป็นเพื่อนแชมป์เถอะเดี๋ยวเรามีพิรุธเดี๋ยวแชมป์จะจับได้ว่าเราเป็นคนฆ่าแชมป์น้าเหนื่อยไบโยกเมื่อกี้ฉันเห็นผีคุณน้าที่เราเคยฆ่าด้วยพวกเธอว่ายังไงนะพวกเธอเคยฆ่าคนในสระนี้เหรอใช่แชมป์พวกฉันน่ะเคยทำร้ายคนแล้วเขาอ่ะก็ตายอยู่ในสระนี้เฮ้ยรีบไปเลยไม่ได้มั้งไปกันต้องเป็นบริวารของฉันพวกเขาเร็วๆเข้าเฮ้ยดื่มเหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีหรอกน้องๆปิดไฟแล้วดื่มน้ำ